And you find the one you love, gotta make sure that you love them right. Yeah. When you find the one you love, gotta make sure that you love them right. Yeah. สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาเจอกับเรียกว่าอะไรเทปแซ่บพิเศษเพราะว่าเราเจอรองเท้าใหม่มาคู่หนึ่งเป็นรองเท้าบาสเกตบอลนะฮะแล้วก็เลยอยากจะรีวิวแบบซูเปอร์แมนเลยว่าแบบเฮ้เล่นแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับฟีลลิ่งเป็นยังไงเทียบกับรุ่นซิกเนเจอร์ที่เพิ่งออกมาเดี๋ยวดูทีเดียวเอาตัวนี้ก่อนนี่แล้วนายกี้นะครับ Adapt EARLBB มันคืออะไรใช่ไหมฮะมันคือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากนายกี้นะครับบาสเกตบอลนะครับนี่ดูกล่องอลังการมากนะครับใหญ่กว่านี้ก็กล่องทีวีเปิดมาก็เจอกล่องชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปตัวเร็วนะฮะจำไว้ว่าเวลาเปิดต้องคว่ำกล่องนะฮะเพราะว่าถ้าหงายกล่องเนี่ยรองเท้ามันจะไหลนี่เห็นไหมเราออกมาแล้วโอเคนี่ปึ๊บรองเท้าอยู่สองข้างนะฮะพอดีนี่เลยไนกี้แอร์ปึ๊บแล้วก็ในถาดเนี่ยเขาก็จะให้แท่นชาร์จมาสำหรับชาร์จในเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะฮะเรามาดูแท่นชาร์จของไอ้เจ้านี่เป็นยังไงนะฮะนี่ปากเข้าไปนะครับเราก็เอาขึ้นชาร์จคู่ไฟติดครับความเจ๋งมากๆเนี่ยผมได้ทำการทดลองนะฮะไอ้ที่ชาร์จเนี่ยมันชาร์จไอโฟนได้ด้วยนี่ชาร์จเรียบร้อยมันคือเทคโนโลยีสุดก็คือมันไม่มีเชือกพอมันใส่ปุ๊บมันก็จะรัดให้เข้ากับเท้าพอดีอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบเรียกว่าอะไรอ่ะมันรัดไปที่เขาแอดจัดให้ก็ปรับได้ถ้ามีบวกลบนะครับอันนี้บวกอันนี้ลบนะครับบวกก็หมายถึงมันจะรัดขึ้นนะครับลบก็จะขยายออกเป็นอะไรนะฮะแต่ปัญหาของในที่คู่นี้ผมเป็นคนเป็นเงินเยอะมากก็คือเราซื้อมาครั้งแรกเนี่ยมันไม่สามารถต่อเชื่อมเข้ากับแอป Nike Adapt ได้นะฮะเวลามันให้คอนเนคกับรองเท้าเนี่ยมันจะบอกว่ารองเท้าคู่นี้เคยแพ้กับเครื่องอื่นไปแล้วคิดว่านี่รองเท้าใหม่ผมนี่โทรไปโวยกับคนขายเฮ้ยคุณเอาผมไปเข้าแอปหรือเปล่าแต่จริงๆว่าไม่ใช่ครับที่ของมึงนอกผมดูมาละคนที่ซื้อจากeBayหรือว่าซื้อจากร้านดังในต่างประเทศอะครับท่านก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็มีคนมาบอกวิธีแก้แล้วนะครับวิธีแก้คือการเซ็ตรองเท้าใหม่นะฮะรีเซ็ตรองเท้าใหม่ถ้ามีเวลาก็จะได้ผมเลยรีบสอนนะครับกดอันนี้5วิ1 2 3 4 5เหมือนกันเป็นสีแดงก็คือปิดเครื่องนะฮะแล้วเราก็เปิดวิธีเปิดคราวนี้เขาบอกว่าให้กดค้างไว้พอจนไฟขึ้นให้กดอีกปุ่มทั้งหมด3ครั้งนะครับไฟจะกลายเป็นสีเขียวนั่นคือการรีเซ็ตรองเท้านะฮะนี่แบบนี้กดอันนี้ค้างก่อนใช่ไหมฮะไฟมากดปุ๊บแดงเหลืองเขียวพอมันเป็นเขียวปล่อยได้นี่คือการรีเซ็ตนะฮะหายากนะวิธีรีเซ็ตก็เดี๋ยวผมจะอันนี้เลยเรียกว่า performance review มันเลยว่ามันดีไหมนะครับเทคโนโลยีที่มันใส่มาใส่แล้วมันดีไหมเทียบเท่ากับรองเท้าซิกเนเจอร์ของของรุ่นอื่นๆของ Nike ได้ไหมนะครับอย่างที่ผมจะมาเทียบก็จะมีตัว Kobe Bryant นะครับโคบี้ไบรอัน4นะครับ Proto มันก็คือ Nike Kobe 4ที่ทำออกมาใหม่นะครับเพราะว่า Nike Kobe 4เนี่ยเป็นรุ่นแรกของ Kobe ที่แบบคือจริงๆแค่เกี่ยวกับรองเท้าบาสเกตบอลนะฮะการจะเป็นโลคัพอะไรเงี้ยปกติเมื่อก่อนรองเท้าบาสจะคุ้มครองตลอดนะครับแล้วก็คนเขาก็ขายดีมากใส่ดีมากเป็นหนึ่งในรุ่นที่แบบเรียกว่าดีที่สุดในของ Kobe เลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขาเพิ่มเทคโนโลยีใหม่เข้ามานะครับก็คือเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เคยอยู่ในของเก่ามาเป็นใช้เทคโนโลยีปัจจุบันนะครับเขาตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะมีซูมเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแต่เวลาออกมาจริงก็ซูมเท่าเดิม
เห็นมึงนอกก็บ่นกันนะฮะก็เนี่ยฮะอันนี้คือโคบี้4บ้างที่เมื่อก่อนเคยออกนะฮะอันนี้เป็นสีพิเศษเลยนี่เป็นสีแบบตอน MVP อันนี้สีจำไม่ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้หายากแล้วก็นี่นะแล้วก็พอมันทำออกใหม่นะครับจริงๆแล้วจากที่ลองเนี่ยไซส์เดียวกันทำไมผมไม่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้หนักเบาต่างกันอะไรเลยถึงใช้เทคโนโลยีใหม่รองเท้ามันก็ไม่ได้เบาขึ้นก็คือถ้าเกิดใครคาดหวังว่ามันจะเบาไม่เบานะฮะก็เผลอรู้สึกหนักกว่าของเก่าแล้วก็ตัวหน้าเท้าครับผมรู้สึกว่าไอ้ของ Proto เนี่ยมันจะกว้างหน้ากว้างกว่าอันนี้นิดนึงปกติผมคนเท้าบานถ้าใส่เนี่ยมันก็จะบีบอยู่นิดนึงแรงนะครับพอให้เจ็บหมดครับแต่ว่าอันเนี้ยใส่แล้วสบายอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองดูว่าใส่เล่นดีไหมนะครับอันนี้2คู่แล้วใช่ไหมอีกคู่นึงก็เป็นอันนี้ละกันจอแดน33นะครับ จริงก็ผมมีสีนึงแล้วแหละแต่ว่าสีนี้มันสีพิเศษที่มันเรียกว่าทำร่วมกับทาวิสสก็อตก็เนี่ยฮะสวยดีเดี๋ยวจะไปลองดูด้วยว่าเทียบกันเป็นยังไง3คู่นี้เผื่อใครที่กำลังหารองเท้าบาสอยู่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของ Nike คุณจะได้ลองเป็นใช้เป็นข้อมูลในการเลือกว่าเออเอาแบบนี้แล้วกันตามคุณติ๊กนะครับอ่ะต่อคู่สุดท้ายที่เราจะไปเทียบพรุ่งนี้ก็คือนี่ Lebron James 16 โลนะครับตัวสีซาฟารีนะฮะก็ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างแตกต่างกันอันนี้เป็น Mac เป็น Air นะครับเป็น Airนี่คือตัวโลนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นซิปใช้รูดซิปเอาเลยง่ายๆนะฮะแล้วก็เป็นสีผมบอกว่า exclusive ในเรียกว่า Southeast Asia หรอที่ขายที่เฉพาะที่ประเทศไทยนะครับก็เนี่ยจะลองสีตัวนี้แล้วจะบอกว่าเอออันไหนดีสุดแต่ตอนนี้ส่วนตัวที่ผมชอบที่สุดมากๆเลยคือเคอรี่6นะฮะใส่ก็ถ้าเทียบกับจอแดนผมชอบเคอรี่6มากกว่านะครับแต่ไอ้3คู่นี้ยังไม่เคยลองหรือต้องไปลองแล้วก็จะได้ลองเทียบดูพอจอ3ก็ดีครับแต่ว่าหน้าเท้ามันจะดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวเลยดีกว่าอ่ะเอาล่ะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวคู่นี้นะฮะ Nike Adapt นะฮะเดี๋ยววิธีการใส่ออกมานะก็คือพอใส่ปุ๊บนี่ดูมันก็จะแบบเมื่อใส่ปุ๊บมันก็จะรัดให้เลยนะครับให้เท่ากับพอดีเท้านี่กระชับนะครับเราจะลองทีมนี่เราจะลองเทียบแบบนี่ฮะเดอร์บอล16โลนะฮะซาฟารีแล้วก็กอร์แดน33นะครับแล้วโคบี้4ตัวโตนะจริงๆผมอยากใส่ที่นี่เล่นมากเดี๋ยวใส่อันนี้ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่างในตัวรองเท้าคู่นี้มันจะเชื่อมต่อกับแอปด้วยครับนี่เราเปิดมาในเกียร์นะครับปึ๊บมันก็จะอ๋อผมลืมเปิดบลูทูธมันเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะก็จะคอนเนคกับรองเท้าเราแล้วนี่สมมุติเราอย่างเงี้ยเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงคือความแน่นของรองเท้าได้เลยทางนี้หรือว่าถ้าเราเปลี่ยนสีอันนี้ใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนสีที่นี่นี่สีน้ำเงินสีอะไรสีแดงสีส้มนะเราเปลี่ยนตามแอปว่ามันก็กระชับดีเลยนะระดับกลางไม่ได้ดีมาก
คโนโลยีแต่ว่าฟีลลิ่งในการรับแรงกระแทกดีครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองซีรีส์ตัวต่อสี่นะฮะก็มันต่างจากคนที่สี่สมัยก่อนยังไงจากที่ส่องใส่แล้วก็ว่าหน้าเท้าอ่ะมันกว้างเป็นเท้าบางก็ใส่สบายนะครับอันนี้คือใส่ตรงไซส์เลยนะฮะส่วนความเบาอย่างที่บอกว่ามันน้ำหนักเท่ากับโบรี่สี่ของเก่าแต่ว่าตัวนี้เบากว่าตัวนี้จะเบากว่าอันนี้เบากว่านะครับอันนี้หน้าเท้าอ่ะรู้สึกว่ามันไปกับพื้นไปกับพื้นขนาดนะครับส่วนนี้มันค่อนข้างหนาพอมันหนาเนี่ยมันก็จะนิ่มแล้วก็เด้งใช่ไหมฮะคือเวลาวิ่งว่าตัวนี้น่าจะดีกว่าแต่เดี๋ยวไม่ลองแล้วเดี๋ยวมารีวิวGolden Patron, I've been drinking, I'm driving while texting and speeding. I swear that I ain't going home. I'm on that Golden Patron, Patron, Golden Patron, Patron, Golden Patron, Golden Patron, Patron, Golden Patron, Patron, Golden Patron. I've been hiding my soul, soul, no eyes in my skull. My mind's your hopes and inviting you. เมื่อกี้เราลองที่สุดแล้วนะครับก็เราจะลองระบาดลองดูด้วยนะครับว่าฟูลลิ่งเป็นยังไงตอนนี้ใส่ก็จะDrinking, I'm driving while texting and speeding. I swear that I ain't going home. You hold my phone and won't leave me alone. ที่เราลองสปอนเซอร์นะครับตอนนี้ก็เป็นตัวแรก33เราจะลองดูว่าสรุปตอนนี้จริงๆผมก็มีในใจคร่าวๆแล้วแหละครับI swear that I ain't going home. If you hold on my phone, it won't leave me alone. I'm like Steve, I'm like Coke and Patron. I'm on that Coke and Patron, Patron, Coke and Patron, Patron, Coke and Patron, Coke and Patron, Patron, Coke and Patron, Patron, Coke and Patron. I've been drinking, I'm driving while texting and speeding. I swear that I ain't going home. I'm on that Coke and Patron. หลังจากที่ลองแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าเราเริ่มมีความมั่นใจแล้วกันว่าด้วยความที่มันมีซูมข้างหน้านะครับแล้วก็แต่เวลาใส่รู้สึกว่ามันตรงช่วงนี้มันค่อนข้างบีบเท้าแล้วก็ต้องใส่สักพักมันถึงจะนิ่งมันก็ใส่ไม่ค่อยสบายเท้าเท่าไหร่แบบอยู่กับพื้นเงี้ยโอเคเด้งเด้งก็ปกตินะครับส่วนตะวันเจมเนี่ยว่ามันไม่นิ่งกับมันเด้งแล้วก็ตัวล็อกข้อเท้าก็โอเคครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะค่อนข้างบีบนะฮะคนเท้าบางก็น่าจะบอกมันขึ้นไซส์ก็ไม่ค่อยโอเคครับส่วนจอแดน33เนี่ยเห็นว่ามันดีตรงนี้ดีตรงนี้ส่วนพื้นก็จะค่อนข้างกระด้างนะฮะแล้วก็เรียกว่าอะไรตัดตรงข้อเท้าสปอร์ตดีนะครับกระด้างแต่ว่ามันก็มีเรียกว่าก็เด้งดีนะครับนิ่มนะตัวชอบผู้ไหนครับครับฮะชอบผู้ไหนเออใส่มานี้ผมว่าอันนี้โอเคสุดใส่สบายแต่ว่ามันไม่ค่อยล็อกข้อเท้านะตอนนี้ทาบาสชอบที่สุดก็น่าจะมีอาเดนสามไม่พี่ต้องรอไอ้เลเซอร์แบบมาเองแล้วใช่ไหมอาเดนสามก็จะวิ่งสบายนิดนึงแต่ในเซอร์ว่ามันจะพลิกขวามันจะไม่นิ่มไม่ยั่วเกินไปอันนี้ไม่เคยลองไม่นิ่มเสียงเลยนี่ไงมันอะแดปต์ใส่แล้วมันออโต้รักของยิบนี่ก็เสียงโทรศัพท์มันออโต้ออโต้มีไฟใส่ไปมันจะรันมันจะมันแต่การดึงเจ้าไงอ๋อเหมือนไอ้เหมือนรีบอกปั๊มสมัยก่อนแล้วแต่มันปั๊มเองเลยครับแต่ว่าล้อแต่นี้มันดึงเชือกขึ้นนี่อันนึงเคอรี่หกดีมีคู่ไหนต้องเผื่อไซส์ไหมครับคู่มีคู่ไหนต้องเผื่อไซส์ไหมน่าจะต้องเผื่อครึ่งไซส์อันนี้ตรงซ้ายอันนี้ตรงซ้ายอันนี้ก็ถ้าบนเท้าบานคือซ้ายก็ดีเพราะว่าค่อนข้างสีเลยบอลข้างก็
็ส่งให้ดีดีไปแค่นี้ฝั่งไทยก็ใครชอบพูดไหนมากกว่าแต่ว่าหรือว่าอันนี้โอเคว่าถ้าผูกมาหน่อยอันนี้ก็โอเคนะใส่สบายว่าไอ้ตัวโตมันน่าจะดูแล้วมันน่าจะคล่องตัวสูงแบบมันน่าจะแบบสบายใส่สบายที่ใส่ก็ชุดยับเลยอ่ะลงยับเหรอเอายับเลยโอเคอย่าลืมกดไลค์ครับครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์ครับผมบ๊ายบายI've been drinking, I'm driving while texting and speeding. I swear that I ain't going on. I've been hiding myself, so no eyes in my sky. I hide you, hold my phone and won't leave you alone.